สำหรับกรณีปัญหาบ้านพักตุลาการที่เชิงดอยสุเทพนะครับวันนี้หน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เปิดเวทีพูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ปรากฏมีตัวแทนจากศาลมาร่วมด้วยนะครับโดยทางศาลเองก็บอกนะครับว่าจะขอหาือกันเองในเป็นการภายในก่อนก่อนที่จะประกาศต่อสื่อมวลชนกับ พลโทวิจักติริบรรศพแม่ทัพภาคที่สานะครับพร้อมด้วยนายประวินชำนิประศาสผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมหารือกับตัวแทนองค์กรภาคประชาชน16เรือข่ายโพงคืนผืนป่าดอยสุเทพถึงข้อพิพาทนะครับกรณีก่อสร้างบ้านพักตุลาการบริเวณเชิงร้อยสุเทพปุย๋ยบนพื้นที่1 7 7 4ไร่นะครับขอไปครับบนเนื้อที่ 147ไร่นะครับแต่ก็ไม่มีผู้แทนจากสารอุทธรณภาค5ที่ก่อนหน้านี้นะครับตกลงจะเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับโดยแจ้งว่าจะขอหาหรือเป็นการภายในก่อน เพื่อที่จะกําหนดท่าทีแล้วก็สรุปปัญหาในวันเดียวกันนี้นะครับซึ่งเวทีนะครับการหารือก็เริ่มจากการตกลงกติกาก่อนนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช้ถ้อยคํารุนแรงแล้วก็จะแสดงถึงเหตุและผลที่มีเจตนาที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี โดยคุณธีรศักดิ์ทูปสุวรรณประธานเครือข่าย16องค์กรนะครับได้นำเสนอภาพถ่ายทางอากาศมีการเปรียบเทียบนะครับในปี2558กับปัจจุบันถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ยืนยันนะครับลองในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2558แล้วไม่ใช่เพิ่งทำตอนโครงการใกล้จะเสร็จพร้อมทั้งย้ำนะครับฉันตามติของกลุ่มเสนอแนวทางแก้ไข6ข้อให้กับรัฐบาลนะครับพิจารณาโดยเร่งด่วน ส่วนผลการหารือวันนี้นะครับก็จะนําเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐรมนตรีและคอสอชอเพื่อหาข้อสรุปให้ได้แนวะทางที่เหมาะสมและก็เป็นประโยชน์มากที่สุดกับ